องแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนห่วงเทศกาลปีใหม่2567สร้างความอุ่นใจอำนวยความสะดวกและช่วยลดอุบัติเหตุเมื่อวันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาพลตรีอนุสรณ์โอโอรายรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนห่วงเทศกาลปีใหม่ณจุดบริการประชาชนมณฑลทหารบกที่45บริเวณริมถนนหมายเลข420หน้าเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในห่วงวันหยุดยาวสร้างความอุ่นใจช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละเวลาในห่วงวันหยุดมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยในส่วนของกองทัพภาคที่4ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน8จุดตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยในห่วงเทศกาลปีใหม่นี้